โอ้ยสวัสดียามบ่ายฮะจริงๆแล้ววันนี้จริงแล้ววันนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะมาไลฟ์อะไรเลยนะฮะก็เพียงแต่ว่าอยากจะเล่าอะไรให้ฟังแค่นั้นเองคือผมจั่วหัวโพสต์ไว้นะครับว่าอย่าโลกสวยพวกมึงอย่าเพิ่งเริ่มโลกสวยต่างการต่างมาแล้วโอเคมันเอาเรื่องกลับไปเรื่องวิสามันก่อนผมไม่อยากจะเยอะกับเรื่องนี้นะครับเพราะมองว่ามันก็สูญเสียกันไปเยอะแล้วทั้งทุกฝ่ายเขาก็เข้าสู่กรอบกระบวนการกันหมดแล้วนะฮะล่าสุดก็มีการเอาคลิปวิดีโอที่ผู้ตายเนี่ยขับรถชนคนนู้นคนนี้มาแล้วก็มาประนามเขาว่าอย่างงู้นอย่างนี้เอางี้กูไม่ได้เข้าข้างเดี๋ยวกูอธิบายให้พวกมึงฟังให้เข้าใจก่อนพวกมึงอย่าโลกสวยมึงเข้าใจกฎหมายก่อนมึงต้องเข้าใจกฎหมายก่อนเข้าใจคำว่าต่างกรรมต่างวาระก่อนมึงก็ไม่ต้องไปคอมเมนต์มึงก็ไม่ต้องไปบิ้วกันโดยที่มึงไม่รู้เหี้ยรู้แตกรู้ควยอะไรกันเลยนะอันที่หนึ่งก่อนกูก็บอกแล้วเคสวิสามันที่ว่าเนี่ยผู้ตายเนี่ยนะต่อให้เขามีประวัติยาวเป็นหางว่าวนั่นอันเรื่องหนึ่งขณะที่หลบหนีเขาไปก่อความเสียหายให้อะไรกับใครเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งนะเอาที่ตามระเบียบกฎเอาข้อกฎหมายก่อนนะมึงจะเถียงกับกูเนี่ยมึงเอากฎหมายก่อนไอ้มโนธรรมจริยธรรมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเขาขับรถเอาง่ายๆนะผู้ตายถ้าเขาไม่ตายนะสิ่งที่เขาจะโดน1ขัดขืนการจับกุมหลบหนีการจับกุมขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ทำให้ผู้อื่นโอ้แม่งเต็มไปหมดเลยยาวเป็นหางว่าวเลยถามว่าไอ้กรรมที่เขาก่อเนี่ยตำรวจเฉยๆเฉยพ่องดิไอ้เหี้ยพนักงานสอบสวนเขาไปก่อคดีในอะไรผู้เสียหายได้รับความเสียหายในเรื่องอะไรเขาก็จะไปตั้งข้อหาให้กับผู้ตายเขาต้องทำแบบนั้นสวัสดีครับเขาต้องทำอยู่แล้วโดยกระบวนการทางกฎหมายคือ 1. ขัดขืนการจับกุมหลบหนีการจับกุมขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์อันนี้มันเป็นสเต็ปนี้ต้องโดนอยู่แล้วแต่ทีนี้พอขึ้นไปสู่กระบวนการสั่งฟ้องทางอัยการหรือขึ้นศาลคำถามที่1มันจะไปยังไงต่อก็ผู้ต้องหาเสียชีวิตไปแล้วมึงจะให้พวกมึงต้องการให้เขาเอาศพไปฝังในคุกหรือไงวะกูงงถ้าเป็นพวกมึงบ้างอ่ะก็คนเขาเสียชีวิตไปแล้วเอาทีละเรื่องเขาผิดใช่ไหมแล้วมึงจะให้เขาเข้าคุกไหมล่ะก็เขาเสียชีวิตไปแล้วศาลท่านก็จะให้ทำยังไงอ่ะคดีมันก็ต้องจำหน่ายออกไปเพราะว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วหรือจะหรือว่าหรือว่าใจคอพวกมึงนะมึงอยากจะให้แบบว่าเฮ้ยเอาศพแม่งมาฝังในคุกเว้ยมึงอยากได้อย่างนั้นเหรอไอ้ที่พวกมึงมาด่าเขานะไม่ชดใช้ควยอะไรอันนั้นมันส่วนหนึ่งทีนี้อย่าลืม ตามกฎหมายก่อนถ้าเขาไม่เสียชีวิตเขาโดนเต็มไปหมดเลยมึงเข้าใจไหมสองตอนเนี้ยครอบครัวเนี้ยกูบอกเลยเขาไม่ใช่ครอบครัวมหาเศรษฐีนะฮะต่อให้เขามีแผลมีคดีมีอะไรอันนั้นเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันแล้วพ่อผู้ตายเองเขาก็ไม่ใช่คนร่ำรวยเขาก็มีความเป็นมนุษย์อยู่นะเขาก็อยากไปเยี่ยมคนที่เจ็บอันไหนที่เขาพอช่วยได้เขาก็ยินดีแต่ช่วยได้ตามกำลังที่เขาต้องการนะครับเพราะเขาไม่ได้เป็นคนก่อผู้ตายเป็นคนก่อตามกฎหมายอย่างที่กูบอกมึงกฎหมายว่ายังไงก็ไปจัดการสิแต่ในเมื่อผู้ต้องหาเสียชีวิตไปแล้วมึงจะให้เขาทำยังไงก็อย่างที่กูบอกมึงจะเอาศพเขาไปฝังในคุกกันเหรอไอ้ควยมึงปัญญาอ่อนกันหรือเปล่าเนี่ยสองกูบอกพวกมึงเลยนะถ้ามึงไม่พอใจว่าเขาไปก่อความเสียหายให้ใครมึงอย่าเสลอมาคอมเมนต์สิ่งที่พวกมึงต้องทำคืออะไรไหมมึงไปบอกผู้เสียหายนะไปฟ้องร้องดำเนินคดีแต่ฟ้องยังไงอะอันนี้หนึ่งฟ้องไปจะใครจะชดใช้ก็คนที่ก่อเหตุเสียชีวิตไปแล้วมึงให้ชดใช้ไงพ่อเขาไม่เกี่ยวมันกรรมใครกรรมมันควยแล้วมึงก็คอมเมนต์กันสนุกจังเลยต้องเอาไว้รับผิดชอบควยมึงไม่พอใจมึงก็ไม่ฟ้องมึงเข้าใจกระบวนการทางกฎหมายไหมไอ้เหี้ยพ่อตายมึงปัญญาอ่อนกันหรือเปล่าวะอันที่หนึ่งนะไม่ได้บอกว่าผู้ตายเป็นคนดีเลิศประเสริฐสีกูไม่เคยพูดนะกูบอกว่ามันต่างกรรมต่างเวลามึงอย่าโลกสวยถ้ามึงไม่พอใจมึงคิดว่าเอ้ยทำไมไม่เยียวยามึงก็ออกตังเยียวยาเขาสิไอ้ฮาแล้วมึงมานั่งคล้ามันหาพ่อมึงมายุเอาอะไรอ่ะพ่อคนตายเขาผิดด้วยไหมเขาก็ไม่ผิดตอนนี้เป็นพวกมึงแล้วกำลังผิดละพวกมึงไม่เข้าใจกฎหมายละไอ้ควยตรงไหนรู้ไหม
ขับขี่รถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียหายเสียทรัพย์ไปแจ้งความหนึ่งก็ดีเด้แจ้งใครคนขับเด้ก็เป็นคนขับตายมึงจะให้ศาลที่ไหนพิพากษาเขาวนกลับมาเรื่องเดิมหรือใจคอมึงแค่เอาศพไปฝังในคุกฮะหรือควยอะไรไอ้เหี้ยไอ้สิ่งที่เขาผิดก็สมมติคนคนหนึ่งฆ่าคนตายมาหนีตำรวจวิสามันตามกรอบยิงจู้ตำรวจมึงจะไปเอาอะไรกับเขาก็เขาตายไปแล้วอ่ะเช็คเช่นเดียวกันมันหลายคดีนะไอ้คดีขับรถโดยประมาทแล้วไปเฉี่ยวชนผู้อื่นมึงเชื่อกูไหมนี่แม่งเรื่องจริงสมมติคู่กรณีมึงปฏิเสธในการชดใช้แม้แต่สลึงเดียวเลยนะมึงทำอะไรได้รู้ไหมมึงก็ต้องไปฟ้องร้องเอาดิมึงจอดเฉยๆมันขับมาชนมึงมันไม่จ่ายหาอะไรมึงเลยบอกไม่สนไม่จ่ายมึงอยากได้ไปฟ้องเอามึงก็ต้องไปฟ้องเอามึงจะไปเข้าเดินเข้าคุกได้ยังไงและไอ้กองเชียร์ทั้งหลายแหละมึงจะไปประนามเขามึงประนามหาพ่อมึงเหรอมึงรู้จักกฎหมายกันไหมเนี่ยและที่สำคัญกูถามพวกมึงหน่อยไม่ได้เข้าข้างคนตายมึงรู้ไหมเวลาเขาขับหนีเนี่ยเขาหนีอะไรมาอันที่หนึ่งอะสมมติเข้าใจได้นะผิดกูไม่ได้บอกว่าไม่ผิดมันถูกไล่ล่าและยิงมายิงให้หยุดมันคงขับชะลอเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟขอทางเห็นคนแก่ข้ามถนนจอดรอก่อนตำรวจก็จอดรอด้วยเอารอหนีไปเอางั้นเหรอไอ้เหี้ยมึงต้องไปดูก่อนว่าคนไล่มันอะมันไล่มายังไงมันผิดไหมผิดกูก็บอกแล้วกี่ข้อหาขัดขืนการจับกุมหลบหนีการจับกุมขัดขืนเจ้าพนักงานขับขี่รถโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียทรัพย์ข้อหาเขาเต็มไปหมดแล้วมึงคิดว่าตอนนี้ตำรวจนั่งถกกระดอยเฉยๆตายไปแล้วไม่ต้องทำเหรอไม่ใช่เขาก็ต้องทำสำนวนตามกฎหมายก่อนตามหน้าที่ที่เขาต้องทำเอี้ยแล้วมึงก็มาบิ้วกันคุยนักข่าวบางคนก็ไปขยี้พ่อคนตายเขาจะรับผิดชอบยังไงคุยมึงก็ไปฟ้องเอาสิหาโง่ชิบหายเลยคุยกฎหมายมีพวกมึงยังไม่เข้าใจมึงจะมาเรียกร้องเอาคุยอะไรกูละงงมากเลยพวกกองเชียร์หัวคุยทั้งหลายแหละเนี่ยยิ่งแบบขับรถอย่างนี้ต้องประจานภูเก็ตมึงปิดเพจไปเถอะไอ้ควายมึงเปิดพื้นที่ให้คนมาวิจารณ์กันโดยที่มึงไม่เข้าใจกฎหมายเลยอ่ะมึงอย่าเปิดเลยไอ้เหี้ยแล้วเวกูบอกนะในภูเก็ตถ้ามึงจะทำเพจเหมือนไอ้เหี้ยแมนเนี่ยเสียงประชาชนมึงเปิดหน้ามาแบบกูเถอะมึงจะหลบในแตดแมวเลยไอ้เหี้ยเวลามีปัญหาเหี้ยอะไรเวลาสังคมประนามประจานใครไปมึงรับผิดชอบคุยอะไรไหมเอาแบบกูดิกูว่าเหี้ยอะไรใครไปกูรับผิดชอบหมดนะใครจะฟ้องร้องใครจะดำเนินคดีกูก็ไปหมดทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของกูด้วยซ้ำแต่ไม่ใช่มึงเปิดเพจแล้วมึงก็ปิดหน้าว่าแอบซ่อนอยู่ในแตดแมวกันอยู่งี้คุยแล้วเวลามีเหี้ยอะไรมึงรับผิดชอบไหมมึงเอาคนคนนึงไปประจานเอาใครไปประจานโดยที่มึงไม่แสดงเลยว่ามึงคือใครมึงจะทำทำไมอ่ะฟ้องร้องมามึงกล้าขึ้นศาลกับกูไหมอ่ะมึงก็ไม่กล้าแล้วมึงเปิดพื้นที่ให้ใครไปวิจารณ์ใครรวมถึงคนที่แม่งนักเลงคีย์บอร์ดมันมือทั้งหลายแหละหัวควยทั้งหลายแหละมึงรู้กฎหมายไหมเนี่ยไอ้เหี้ยเช็ดเป็ดถ้ามึงเรียกร้องกูถามหน่อยมึงอยู่ในโลกใบนี้ในประเทศนี้มึงอยากได้อะไรอ่ะมึงอยากได้อิทธิพลเหรอหรือมึงอยากได้เคารพกฎหมายมึงอยากให้ทุกคนเท่าเทียมกันในกรอบกฎหมายมึงบอกเอ้ยทุกคนต้องเคารพกฎหมายเอ้ยมึงละเมิดได้ยังไงละเมิดได้ไงใช่แล้วตัวมึงละเมิดหรือยังล่ะแล้วบนกระบวนการกรอบกฎหมายพวกมึงอ่ะเข้าใจกันไหมว่าต้องทำเหี้ยอะไรกันบ้างควยเลิกแดกปลาได้แล้วไอ้เหี้ยดูกูบ่อยๆได้จะฉลาดไอ้ฮาต่อไปมึงก็เลิกได้แล้วไอ้เหี้ยมึงเอาคลิปเนี่ยทำไมต้องไปชนคนอื่นแล้วจะลงรับผิดชอบยังไงกูก็ตอบให้แล้วไงไปฟ้องเอาตำรวจเขาก็ทำสำนวนพนักงานสอบสวนทำสำนวนทำเสร็จส่งอัยการอัยการเห็นควรสั่งฟ้องขึ้นศาลหรืออัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้องเพราะผู้ก่อเหตุผู้ต้องหาเสียชีวิตไปแล้วมึงจะไปเอาอะไรกับเขาสุดท้ายที่พวกมึงมาโพสต์ประจานเขาขับรถอย่างนี้ต้องประจานในภูเก็ตควยอะไรของพวกมึงอ่ะสิ่งที่มึงต้องการคืออะไรมึงจะเอาศพเขาไปฝังในคุกเหรอฮะมึงเอาสิทธิ์เหี้ยอะไรควยไอ้เขาต้องถูกดำเนินคดีมันถูกอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วมึงจะให้ทำยังไงวะก็เหมือนกันอย่างที่กูบอกใครมาขับรถเฉี่ยวชนมึงกูบอกเลยนะมึงไปขับรถชนใครมึงมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนะไม่จ่ายถ้ามึงไม่มีประกันนะก็เลยไปฟ้องเอาแต่ถ้าเขาฟ้องชนะมึงอ่วมอรทัยก็แค่นั้นเองไม่ใช่บอกว่ามึงหนีได้นะถ้าเขาไปฟ้องชนะมึงอ่วมเลยนะเขามีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายนะมึงต้องจ่ายไม่จ่ายก็ไปติดคุกนะวันละเท่าไหร่ว่าวันละ300หรือ500นี่แหละเอานี่ก่อนที่มึงจะไปด่าใครก่อนที่มึงจะไปตำหนิหาอะไรใครเนี่ยเอาใครไปประจานเพื่อความสะใจมึงแล้วมึงก็ไล่คอมเมนต์
ทำตัวเป็นตุลาการออนไลน์คุยตุลาการบ้านพ่องไม่รู้ขอบบทหมายไอ้เหี้ยเป็นมึงมั่งดิไอ้เหี้ยเอาไหมล่ะคุยมึงไม่รู้กฎหมายแล้วมึงจะไปคอมเมนต์หาพ่อมึงเหรอแล้วมึงก็จะไปขยี้เขาหาป้ามึงเหรอคุยกรอบกฎหมายมึงยังไม่เคารพเลยมึงไปละเมิดสิทธิผู้อื่นอย่างเงี้ยมึงไปคอมเมนต์ไปวิจารณ์เขาไปแชร์ไปว่าเขาอย่างเงี้ยโดยที่มึงไม่เข้าใจเลยว่ากรอบกฎหมายคือคุยอะไรพวกมึงมีสิทธิ์อะไรอะไปทำอะนะคุยโง่ชิบหายเลิกแดกปลาไอ้พวกมึงดูกล้วยบ่อยใช่ฉลาดไอ้เหี้ยไอ้เพจหัวคุยทั้งหลายแหละนะกูบอกนะมึงไม่เอาหน้าออกอะกูไม่เคยให้เครดิตมึงเอาหน้าออกมาดิถ้ามึงคิดว่ามึงจะช่วยประชาชนขับรถอย่างนี้ต้องประจานได้ประจานได้มึงเอาหน้าออกถ้าเขาฟ้องร้องตามกฎหมายมาล่ะแล้วเวลามึงขับขี่รถบนท้องถนนมึงแน่ใจนะว่ามึงรู้จักกฎหมายดีพอแล้วพวกมึงตรองกันดีๆนะน้ำหน้าอย่างพวกมึงมีกี่คนจะไปจ้างทนายฟ้องได้อ่ะแล้วน้ำหน้าอย่างมึงกับกี่คนที่มีเวลาว่างก็ขึ้นลงขึ้นศาลน่ะฮะมึงรู้ดีแค่ไหนคุยมาขึ้นศาลอย่างกูเนี่ยมึงจะตัดสรู้อ่ามึงไม่ใช่ไปคอมเมนต์มันคุยท็อกเลิกได้แล้วนะฮะไอ้สันดานที่แม่งแบบมึงไปคอมเมนต์เนี่ยไอ้เคสที่วิสามาเนี่ยกูพูดตรงอ่ะถ้ามึงยังพามกันต่อกูก็จะด่ามึงอีกทั้งที่วันนี้แม่งไม่ใช่วันที่กูจะต้องมาพูดเรื่องนี้ด้วยซ้ำแต่เห็นพวกมึงคอมเมนต์กันโคตรมันปากเลยต้องชดใช้มีมนุษย์แล้วคนนี้จะเสียหายยังไงคุยมึงเอาตามกฎหมายไหมอย่างที่กูบอกอ่ะมึงก็ไปแจ้งความเด็ดเคารพกฎหมายก่อนหรือยังพวกมึงผู้เสียหายก็ไปแจ้งดิมันมีพรบไหมอ่ะรถมึงใส่หมวกกันน็อกไหมล่ะมีพรบไหมล่ะเขาเฉียวชนมีประกันไหมอ่ะเออมอเตอร์ไซค์มึงที่โดนชนอ่ะมีพรบรักษาตามพรบต้องการชดใช้มึงก็ฟ้องเอาฟ้องได้ไงอ่ะคนชนมึงตายแล้วอ่ะไปฟ้องพ่อเขาได้ไงพ่อเขาไม่ใช่ผู้กระทำความผิดได้ด้วยเหรอเอางี้ลูกชายกระทิงแดงแม่งยิงแม่งขับรถเหยียบตำรวจตายเจ้าของกระทิงแดงก็ต้องติดคุกดิเฮียมันได้ไหมล่ะกวยพวกมึงเอาอะไรคิดพ่อองตายมึงอยากทำมึงทำไปนะแต่ขอร้องอย่างเดียวนะเวลาจะพิพากษาใครออนไลน์เนี่ยมึงช่วยตรองหน่อยพวกมึงยังไม่เคยโดนหรอกเวลาพวกมึงไปขึ้นศาลนะมึงไม่เคยโดนหรอกว่าคดีนึงประกันตัวครั้งละ 50,000นะมึง10คดีก็ 500,000 แล้วมึงต้องไปขึ้นศาลนัดมึงต้องไปงานการมึงไม่ต้องทำกันละมึงเคยโดนกันหรือยังเอาอย่างกูบ้างไหมกวยพวกมึงเคยหรือยังถ้ายังไม่เคยอยากกระแดะกลับไปหลบอยู่ในแตดแมวเหมือนเดิมนะไอ้เหี้ยใจตรงกันนะนะจ๊ะเรื่องนี้ถ้าใครจะเอาต่อก็เอาไปแต่ในมุมกูว่าเจ้าหน้าที่อ่ะเขาถอยให้แล้วแล้วมึงจะเอาอะไรอ่ะในมุมกูนะมึงให้เขาย้ายเขาก็ย้ายให้แล้วมึงให้เขาตรวจสอบเขาก็ตั้งกรรมการสอบแล้วมึงไปพวกคุณไปร้องเรียนเมื่อวานวันนี้วันอะไรวันอาทิตย์พรุ่งนี้อะไรวันจันทร์มึงให้เวลาเขาทำงานก่อนมันมีกรอบอยู่ถ้ามันไม่ทำให้เราอ่ะอีกเรื่องนึงมึงเคยไปถามคนตายไหมล่ะถามญาติคนตายไหมเขาสูญเสียอะไรไปบ้างกูก็บอกแล้วต่อให้เขาไปฆ่าใครมาก็ช่างบนกรอบกฎหมายอ่ะมึงมีสิทธิพิพากษาเขาขนาดไหนอ่ะการจะวิสามันอย่างที่กูบอกอะ37นัดอะไม่เมคเซนส์และการโยนปืนก็ไม่เมคเซนส์และคนขับ GLV กูก็รู้แล้วด้วยเป็นตำรวจคนหนึ่งยศพันตำรวจตรีสพเชิงทะเลคนขับ GLV GLV ไม่ได้หายนะเป็นของนายตำรวจฮะสพเชิงทะเลฮะและเขาเองก็ถูกให้ย้ายเหมือนกันอันนี้ก็ต้องให้เขาไปพิสูจน์ตามกระบวนการทางกฎหมายว่าเขาขับตามไปอะแล้วเขาลงมาเนี่ยกระสุนด้านซ้าย3นัดที่ฝั่งกระจกด้านซ้ายอ่ะข้างไอ้ที่นั่งข้างคนขับอ่ะกระสุนลูกนั้นน่ะ3นัดอ่ะมันยิงมาจากไหนคนขับ CRV เป็นคนยิงหรือเปล่าล่ะที่ทำให้เขาถึงแก่ความตายอันนั้นต้องให้เขาไปพิสูจน์เรามีสิทธิ์กล่าวหาได้หลักฐานย้อนแย้งต้องมีคุยกรอบกฎหมายมึงต้องเข้าใจก่อนที่มึงจะมาพามด่าใครอ่ะประจานใครอ่ะมึงเข้าใจให้ได้อย่างกูก่อนนะไอ้เหี้ยคุยทอล์กอย่าเสลอฮะอยู่กับกูอย่าโง่พ้องตายด่าเขาอยู่ได้ขับรถชนไม่รับผิดชอบคุยกฎหมายมันมีมึงให้เขาทำไงคุยก็กูก็บอกแล้วถ้ากูรถกูโดนแม่งชนสิ่งแรกที่กูต้องทำกูก็สายหัวก่อนคุยละสวยละไอ้เหี้ยสวยละแต่รถมีประกันก็เอาไปซ่อมสิเสียเวลานั่นคือสวยถ้ามึงไม่พอใจก็ไปฟ้องร้องดำเนินคดีเขากฎหมายมันมีอยู่แค่นี้ระเบียบปฏิบัติมันมีอยู่แค่นี้อย่างที่กูบอกอ่ะทิ้งท้ายเลยไอ้พวกที่ไปคอมเมนต์ด่าเขาประจานเขาประนามเขาอ่ะมึงจะให้เอาศพไปฝังในคุกไหมไอ้เหี้ยฮะ
แล้วจะเป็นตามึงมั่งนะเดี๋ยวถ้าเป็นมึงมั่งนะถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะกูจะเรียกร้องให้เอาศพมึงไปฝังในคุกมั่งไอ้ควยยัดแม่มึงเคารพกฎหมายก่อนไอ้เหี้ยก่อนที่จะเสลอไอ้ฮาควยไอ้เพจกากๆในภูเก็ตไอ้กูบอกมึงเลิกทําเหอะวะมึงไม่รับผิดชอบเหี้ยอะไรเลยเวลามึงส่งผลกระทบหาอะไรใครเหมือนไอ้เหี้ยแมนเสียงประชาชนเหมือนกันกับไอ้แก๊งไอ้ขับรถอย่างนี้ต้องประจานมึงร้อยนักเหรอพวกมึงอ่ะนะมึงรับผิดชอบอย่างกูบ้างมั้ยเวลาชาวบ้านเดือดร้อนมายืนข้างชาวบ้านอย่างกูมั้ยกูเห็นแต่หลบอยู่ที่แตดแมวน่ะแต่ตัวเก่งแต่นักเลงคีย์บอร์ดไอ้เหี้ยปิดหน้าปิดตาชาวบ้านเดือดร้อนออกมายืนกับกูมั้ยอ่ะมึงชนกับเจ้าที่รัฐได้มั้ยล่ะมึงอธิบายชาวบ้านได้มั้ยว่ากับกฎหมายคืออะไรอ่ะให้เคารพกันน่ะมึงเอาเขาอยู่มั้ยล่ะทั้งสองข้างอ่ะถ้าทำไม่ได้มึงเลิกเถอะไอ้ควยพ่อของตายเปิดเพจมาเปิดมาหาป้ามึงเหรอไอ้เหี้ยเอาไว้ด่าคนอื่นเนี่ยนะแล้วมึงก็ไม่รับผิดชอบควยอะไรเลยมึงปิดไปเถอะไอ้เหี้ยทั้งไอ้เสียงประชาชนหัวควยอ่ะใครกูพูดตรงนะใครมึงยังเสลอตามไอ้เพจไอ้เหี้ยแมนเนี่ยเสียงประชาชนกลุ่มเสียงประชาชนมึงระวังมึงไปคอมเมนต์ไว้อะไรไว้นะเขาจะฟ้องมึงให้หมดแล้วพวกมึงจะตัดสรุปว่าการที่มึงจะไปพิมพ์ลายนิ้วมือนะโดนข้อหาหมิ่นประมาทนะมันเป็นแบบไหนนะและไอ้ตัวที่มึงไปโพสต์ในของมันนะมันก็ไม่รับผิดชอบคุยอะไรกับมึงหรอกมันก็ให้มึงโดนเดินเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเอาเดี๋ยวมึงประกันตัว 50,000 เอาตังค์ที่ไหนไม่มีก็ไปซื้อประกันเอามึงโดนสัก3คดีเนี่ยก็แสนห้าแล้วแล้วแม่งฟ้องหมิ่นประมาทไอ้เหี้ยแม่งโคตรฮาเปิดเจอตรงไหนฟ้องตรงนั้นพวกมึงมีปัญญามั้ยอย่างกูฟ้องมึงก็ได้อ่ะเชียงใหม่อันนึงอ่ะอุบลอันนึงอ่ะยะลาอันนึงอ่ะมึงขึ้นศาลมึงก็อ้วกแตกไอ้เหี้ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่งานการไม่ต้องทําไรหาจะคอมเมนต์คุยอะไรอยากจะเป็นผู้พิพากษาออนไลน์อะไรตั้งสติก่อนนะไอ้สัตว์คุยทอล์กไม่เรียนรู้กฎหมายมึงไม่เข้าใจกระบวนการกรอบวิธีการมึงเอาแต่มันๆกันเนี่ยสะใจกันเนี่ยมึงรับผิดชอบคุยอะไรได้มั้ยฮะถ้ามึงรับผิดชอบไม่ได้มึงอย่าเสลอคุยไปเล่นที่อื่นเดี๋ยวเจอกูจะไปไล่ตบทุกตัวเลยหาปัญญาอ่อนสัตว์ได้ประโยคนี้เคยพูดฮะศักดิ์ศรีของเราอะเกียรติศักดิ์ศักดิ์ศรียศถาเราแค่ประชาชนเกิดมาก็ประชาชนตายไปก็ประชาชนเพราะฉะนั้นมึงต้องเคารพกฎหมายก่อนถ้ามึงไม่เคารพกฎหมายตัวมึงยังพร่ำประนามคนอื่นเป็นตุลาการออนไลน์อยู่อย่างเงี้ยสังคมมันชิบหายก็เพราะพวกมึงนั่นแหละไอ้เพจนรกแตกนี่แหละที่เปิดโอกาสให้คนมาด่ากันประนามกันเนี่ยคุยแล้วเวลาเขาฟ้องกลับนะมึงจะอยู่กันยังไงไอ้เจ้าของเพจมันช่วยคุยอะไรมึงได้คุยไอ้เสียงประชาชนคนภูเก็ตหาคุยแตกอะไรมันเคยช่วยอะไรพวกมึงได้มึงออกมายืนอะไรกับพวกมึงเหรอกูเห็นก็มีแต่กูเนี่ยบ้าอยู่คนเดียวพวกแม่งทำควยอะไรล่ะเฮียข้อมูลมึงก็มั่วยืนข้างชาวบ้านก็ไม่เป็นกฎหมายมึงก็ไม่เก่งมึงมีแต่ประจานคนอื่นมึงประจานหาป้ามึงเหรอมีปัญหามาต่อยกับกูควยกลัวอะไรพวกมึงไอ้ห่าแต่ละตัวนี่มึงก็เรียกมาตบกระบาลนั่นหน่อยเนี่ยไอ้สัตว์โง่ชิบหายไอ้ตำรวจที่มึงมาคอมเมนต์นะจะไม่จับมึงก็ไอ้ใครที่ไปคอมเมนต์มึงก็ตองดีๆนะไอ้เหี้ยกฎหมายมีกูมั่นใจว่าตำรวจหลายคนในภูเก็ตอ่ะถ้ามึงมาเอาเรื่องปอวิอาญามึงโง่กูเยอะอ่ะไอ้เหี้ยไว้ทอล์กแต่งตำรวจบางคนมึงก็แต่งได้แต่ชุดตำรวจน่ะบางคนนะไอ้เหี้ยแต่ความรู้แม่งยิ่งกว่ารปภ.อีกไอ้เหี้ยดูกูเยอะๆนะมึงจะได้ฉลาดไม่ต้องไปแดกปลาไอ้ฮาคนจริงไม่ได้มีผมคนเดียวมันทุกคนนั่นแหละแต่เห็นน่ะไอ้เหี้ยสังคมมึงจะประณามคนอื่นที่มึงไม่เข้าใจกฎหมายดิมึงไม่มีสิทธิ์อย่างงี้มึงไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นกูก็บอกแล้วมึงไม่มีสิทธิ์ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นถ้ามึงละเมิดสิทธิ์มึงต้องโดนแบบนี้เอาเนี่ยมีปัญหากูมึงก็บอกมากูยินดีนะครับคนก็มองกูเต็มไปหมดเลยอ่ะด้วยความเคารพฮะไอ้เซ็งแทนที่กูจะเอาเวลาไปทำอื่นกูต้องมานั่งอธิบายไอ้พวกแตดแมวอย่างมึงไอ้เหี้ยมึงหลบออกมาจากมึงมุดออกมาจากแตดแมวได้ละไอ้เหี้ยไม่ต้องหลบอยู่ข้างในควยสงสารแมวมันแตดแมวยังมีค่ากับมึงอีกไอ้ฮาเฮ้ย